ในปี2020นอกจากสาขาที่เวียดนามแล้วในส่วนของห้องแลบที่ประเทศไทยเรามีการก่อสร้างเพื่อขยายห้องแลบและลงทุนเพิ่มเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะใช้ซัพพอร์ตในประเทศไทยครับ